ตรงนี้ที่ผมข้ามไปผมไม่มีคนผมเลยกลับนั่นทั้งนั้นเลยหรือเปล่าที่ปลูกพริกปลูกอะไรสลับไปมาไม่มีเยอะเนาะแล้วป้าปลูกไว้ขายหรืออะไรฮะวันนี้วันไหนก็พอได้กินแล้วป้าทำคนเดียวทำก็ตาไปที่นี่อ๋อตาที่เก็บเอผักไปอยู่ข้างวัดพอดีผมมาถ่ายทำสารคดีนะครับเดี๋ยวขอตามป้าไปดูป้าเด็ดหน่อยว่าในสวนของป้ามีอะไรบ้างได้ไหมครับโอเคครับครับป้าชื่ออะไรครับชื่อท่อเป็นคนมะขามเท่าไอทำงานอยู่นี่แหละเป็นพระราเขื่อนลูกตายลูกตายแล้วตอนนี้ผมถามป้านิดนึงเขื่อนนี้มันสร้างมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วต่างกับป้าเป็นสาว สี่ห้าสิบปีได้ไหมมันกั้นน้ำไม่แบ่งน้ำใช่ไหมไอ้ตรงนี้คลองนี้ไปไหนอ่ะคลองนี้ก็ซื้อแพงนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ปล่อยไปนู่นอ่ะไปแถวกำชวดแถวอะไรน้อยปล่อยแบ่งน้ำไปใช้กันแล้วมีคนมาหาปลาไหมมามันไม่ค่อยมีปลาดอกมันค่อยมีปลาเพราะมันเป็นน้ำวิ่งน้ำแรงผมไปทางบ้านทุ่งนี่แรงมากเลยก็คือกันนั่นแหละนี่ก็พึ่งน้ำฝนพึ่งตกฝนพึ่งตกเลยน้ำพึ่งยังมีก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะโอเคป้าไปเลยไปผมจะไปขอดูสวนป้าหน่อยถ่ายทำนะรถตรงนี้จอดไม่หายเนาะมาย่อมหายกันแหละแต่ว่าเก็บไว้ดีๆหน่อยเป็นคนมะขามเท่าเนาะแล้วมาเก็บนี่ไปส่งเขาไม่เดียวไปขายเองเนาะเฒ่าแก่แล้วปีนี้อายุไหร่แล้วป้า70แล้วป้าปลูกตรงนี้นานยังอาศัยทางกรมชนเขาขอปลูกใช่ไหมก็ปลูกมาดั้งเดิมแล้วแต่ก่อนปลูกนาอีกนาสมุนแล้วเป็นยังไงอ่ะปีนี้ลูกชายมาตายก็เลยลูกชายมาตายอายุเท่าไหร่ลูกชายตอนที่เสีย46 46โอเคครับคุณป้ามาทำสวนตรงนี้ประมาณขี่งานกี่ไร่ที่มาทำตรงเนี้ยก็ประมาณจักไรหรอวะมันยาวแต่นี่ไปถึงไหนก็ทำกันสองคนกับคุณลุงที่คุณลุงไปจีนเนี่ยแล้วไม่มีลูกหลานอีกแล้วเหรอมีบ้านอยู่ท้องก็มาทำเองก็ทำให้ทำแต่ว่าเรามันอยู่เฉยไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามีก็มีที่อยากขายก็เนี่ยทำไมจะขายได้ตรงไหนอะเนี่ยคงก็ดอกไม้เหลืองนั่นแหละยาวนั่นมันเก้าไร่อ๋อฝั่งนู้นเนาะแล้วมันเข้าทางไหนอ่ะมันต้องอ้อมไปนู้นทางอยู่ตรงนู้นมีทางเข้าใช่ไหมขายแพงไหมก็จะให้เขาโอนให้เรียบร้อยเอาแค่5 ล้านเอา5 ล้านตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่ทำนาให้เขาทำนี่ทำเองให้เขาเช่าให้เขาทำ2 ปีเป็นพวกปลูกข้าวแต่มีรถเข้าฝั่งนู้นได้ใช่ไหมเพราะป้าเดินไหวเลยครับตรงนี้แหละครับก็ต้องระวังหน่อยเนาะครับผมมาเจอเจ้าของสวนแล้วเข้าไปไม่กล้าเดินอย่างที่นี้ปลูกอะไรไว้มั่งอ่ะป้าไม่เดี๋ยวไปขายเองเด็ดส่งเขาครับผมตามคุณป้าเจ้าของสวนมาดูทำการเพาะปลูกครับโอ้พริกเป็นพริกเนาะไม่มีเวลาเก็บแล้วตอนวันนี้ป้าจะมาเก็บอะไรอ่ะเก็บกะเพราส่งเขาเป็นกรรมนี่พริกอะไรครับป้าพริกตุ้มไม่ใช่ดอกอันไหนนี่ล่ะอีกตุ้มโอ้โหเหนื่อยเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วดูเชื่อชมอยู่เท่านั้นน่ะอันนี้นี่เขื่อนเอบ่อปลาป้าป๋าแล้วนี่อะไรครับเนี่ยเก็บทีเล็กทีเดียวไว้เกินเอาไปแกงเองแล้วน้ำใช้อะไรใช้ดูดขึ้นมาใช้ปั๊มใช้น้ำมันแต่ก่อนใช้ก็ใ
ก็นี่ไฟไฟฟ้าต่อกับต้นตะไคร้นี่ต้นอะไรครับเนี่ยมะตูมแขกมะตูมแขกเอายอดไปใช่ไหมเด็ดยอดยอดยอดมะตูมแขกกำเขาส่งเขากำเท่าไหร่อ่ะส่งเขาเป็นกิโลเป็นกิโลแล้วเขาไปกำขายทีนึงวันนึงเด็ดได้เยอะไหมป้าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันพักนี้ขายไม่ดีพักนี้ขายไม่ดีคนมันเจอฤทธิ์เดชของไอ้พวกโรคติดต่อตีสี่ห้าในร่องนั่นเป็นสะแหน่แหน่ฉันกระเพราไหนกระเพราปลูกไว้ที่ไหนที่ของชนประธานน่ะที่ของชนประธานโอเคครับกระตงกระแตงไปได้กระตงกระแตงได้โอ้โหก็ยังดีที่ป้ายังขยันป้าวันก็ปิดกระตังทีนึงทีละสองพันแต่ก่อนปลูกกระเพราหัวราคาหา 6,000 เดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่มีเรียงได้แต่จะแน่แต่เสือแน่ส่งเขาเป็นโลเหมือนกันเสือแน่ส่งเป็นกำส่งเขาเป็นกำในสวนนี้มีอะไรบ้างอ่ะป้ามีมะตูมแขกสะระแน่กะเพราพริกแล้วก็แต่ละครก็ต้องกระทำ7 วัน 7ทีนะ3วันกี่วันเก็บทิ้งไอ้ที่หมวนเสือแล้วลุงจะมาเก็บอะไรลุงจะมาทำรุ่นฮะมาทำรุ่นมาลดน้ำยายก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังพอดีก็อยู่เปล่าใช่ไหมตรงกระแตงโอ้ยหากินมาถึงวันตายเป็นคนโคราชโดยกำเนิดผมก็มาถ่ายทำสารคดีให้คนเขาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านชนบทมาตูมแขกของป้ามีหลายต้นเนาะเด็ดได้ทุกวันไม่มาตูมแขกเนี่ยก็เขาไม่ค่อยสั่งตัดมันขายอ๋อหมายความว่าแล้วแต่ออเดอร์แล้วแต่คนที่เขาจะเอาไปขายเขาก็มาสั่งตัดจริงตรงเจ๊มาตูมแขกทีเดียวเจ๊เขาบอกเนี่ยแล้วเขาบอกไหมแล้วเขาเท่าไหร่ยะละเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันถูกเท่าไหร่เคยรู้15 บาท15 บาทเด็ดแทบตายหมดวันได้3หมดวันตรงนี้ก็เป็นมะเขือพวงเนาะมะเขือพวงมีหลายต้นไหมป้าครับนี่ครับคือต้นมะเขือพวงของคุณป้านี่ครับต้นงามงามนะครับแกก็ปลูกแล้ววันนี้ป้าจะเก็บอะไรก่อนนี่ก็มะเขือพวงครับท่านผู้ชมที่สวนเขื่อนกั้นน้ำมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมอ๋อมีใบพูด้วยเนาะเป็นพูอะไรอ่ะใบชะพูกินกับอะไรอ่ะแก้มผักตรงนี้ก็เป็นใบชะพูครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะเขือพวงอีกต้นหนึ่งต้นสวยๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้เป็นแปลงใบชะพูครับของท่านของคุณป้าเขาครับเป็นไร่ผสมผสานตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้นขาครับขาป้ากาก็จะอาศัยนะฮะอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ก็มะเขือพวงนะฮะของที่ป้าแกแล้วแต่ออเดอร์ที่ใครโทรมาสั่งเกินป้าแกก็จะเด็ดไปส่งให้ครับท่านผู้ชมครับที่ตรงนี้คือเขื่อนมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นแปลงชะพูครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นกอขานะฮะเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับก็มีมะม่วงแซมอยู่ครับท่านผู้ชมกอขาครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นลักษณะมะเขือพวงครับท่านผู้ชมที่คุณป้าแกปลูกเอาไว้มะเขือพวงออกหลายต้นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมะเขือพวงทั้งนั้นเลยนี่เจอแล้วครับแนวตรงนี้นะฮะเป็นแปลงสวนกะเพราของคุณป้าที่ปลูกเอาไว้เยอะเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแปลงกะเพราครับท่านผู้ชมครับ
เป็นแปลงกะเพราทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้น้ำอุดมสมบูรณ์มากเพราะเราได้ดึงน้ำจากในเขื่อนคลองมะขามเฒ่าเอามาใช้ในการเกษตรตรงนี้ครับสำหรับคุณป้าหลักๆของคุณป้าก็มี1ใบกะเพราใบชะพลูครับท่านผู้ชมครับยอดมะตูมนะครับต้นมะตูมหรือเอายอดกิ่งมะตูมไปกินแก้มกับกับข้าวต่างๆครับท่านผู้ชมครับในส่วนของต้นที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นพวกอีกอย่างนึงก็คือนะฮะสะระแหน่เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูสะระแหน่ของคุณป้าครับท่านผู้ชมครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นอย่างส่วนอื่นก็จะเป็นในส่วนของมะเขือพวงครับท่านผู้ชมครับก็จะปลูกสลับไปนะฮะที่ก็อุดมสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือแปลงกะเพราเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงสะระแหน่ครับท่านผู้ชมครับแปลงกายแล้วป้าสละโอ้โหผมเห็นกะเพราคุณป้าแล้วงามมากวันนี้จะเด็กกะเพราก่อนใช่ไหมเขาสั่งเยอะไหมก็ตัดแผงเขาวันละ4 โล 5 โล4 โล 5 โลตกแล้วป้าได้โลเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้มันถูกบอกว่าถูกมันถูกจริงๆโอ้ยแล้วอย่างมะเขือพวงนี่ส่งเขาทุกวันไหมเออมันเขามีออเดอร์ไหมล่ะก็เขาก็ขายนิดนิดหน่อยแล้วเขาก็ขายไปเก็บไปเขาก็ขายแล้ววันนี้ยังเก็บไม่ได้มะเขือพวงวันนี้ป้าจะลงมือเก็บพวกกะเพราก่อนเอาเลยครับป้าวิถีชีวิตของคุณป้านะฮะอายุมากแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วการเด็ดยังไงอ่ะเด็ดอะไรกะเพราเนี่ยต้องใช้มีดไหมใช่มันเหนียวต้องใช้มีดใช้กรรไกรแล้วแกลบแกลบแล้วเสร็จแล้วเอาบังกอโอเคเอาเลยป้าทำงานเลยครับวันนี้ยังไม่เอาสะระแหน่เนาะตัดทีละอย่างก่อนตัดได้ก่อนเอาซะแน่แล้วพอหิวก็กลับบ้านไปกินข้าวเอาห่อมากินสามสี่โมงเย็นก็กลับบ้านพอที่ตัดได้เป็นกะเพราพันอะไรอ่ะกะเพราหอมกะเพราหอมยังตัดไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนโอ้โหดูมะเขือพวงป้าเลยสุดๆจริงๆกะเพราหอมต้องตัดมีอันนี้ดอกทำไมมีดอกไปขายเขาว่าไม่ใช่กะเพราหอมอ๋อหมายความว่าเวลาตัดเนี่ยเราต้องเอาดอกโชว์ไปด้วยให้คนเขารู้ว่าเป็นกะเพราอะไรใช่ไหมฮะกะเพราไม่มีดอกเขาบอกว่ากะเพราไม่ใช่กะเพราหอมจะเปิดคนมันสารพัดจะคุยจริงๆแล้วดมกลิ่นก็รู้แล้วดูสีก็รู้แล้วถ้าเป็นกะเพราธรรมดามันจะใบขาวกะเพรามันเป็นกะเพราขาวเป็นกะเพราใบใหญ่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่อย่างพวกเนี้ยผัดเผ็ดอะไรแล้วมันฉุนใช่มั้ยป้าโอ้หลังหลึงเป็นยังไงมั่งอ่ะไม่เป็นไรเนาะเดินเนี่ยเจ็บเอวเดินเนี่ยเจ็บเอวอายุเท่าไหร่แล้วตั้งกว่าละ80เนาะ70เองถึง70อาศัยทำงานมาเยอะเลยดูเหมือนคนแก่ทำปลูกตั้งแต่อายุได้เว้นมานี่แหละอายุมือตะทีแต่ก่อนอันนี้กะเพราตอนนี้เด็ดได้ทุกวันไหมก็ตัดทุกวันตัดทุกวันเนาะอันนี้ตัดอันนู้นไม่ตัดที่ตัดทางโน้นสะระแหน่แล้วปลูกน้อยเนาะปลูกน้อยไหมมากเลยมากเลยพอสะระแหน่อยู่ด้านข้างโอ้ผมมองไม่เห็นโอเคกำลังปลูกใหม่ใช้วิธีการจิ้มเอาเวลาปลูกก็จะใช่ไหมก็ดึงไหลมาก็ไปปลูกก็ขุดหลุมปลูกอ๋อตอนนี้กำลังลงใหม่
มครับอ๋อนี่กำลังลงใหม่ครับท่านผู้ชมครับตรงข้างขออนุญาตเดินหน่อยครับครับตรงข้างตลิ่งตรงนี้นะฮะคุณป้าแกลงทั้งกะเพรามีทั้งกะเพรามีทั้งสะระแหน่เหมือนกับลักษณะเล็กๆเขาเรียกว่าสวนไข่บันขั้นบันไดเป็นสวนขั้นบันไดครับตรงนี้ก็เป็นสะระแหน่ครับท่านผู้ชมครับนะครับที่คุณป้านะแกลงเอาไว้ตอนนี้กำลังแตกก้าอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับทำเป็นขั้นบันไดเลยท่านผู้ชมครับขอชมหน่อยนะป้านะตรงนู้นก็มีสะระแหน่อยู่ชุดใช่ไหมนี่ครับเป็นขั้นบันไดของคุณป้าเลยนะฮะถ้ามองดูด้วยความสวยงามแล้วตรงจุดนี้นะครับก็จะมองเห็นเป็นในส่วนของเขื่อนมะขามเฒ่าเลยหรือเขื่อนกั้นน้ำมะขามเฒ่า4ประตูนี่เองครับท่านผู้ชมครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะฮะที่ต้องหาอยู่หากินนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับครับที่เห็นเราก็เห็นไปแล้วนะครับในส่วนของปลูกต้นใบกะเพรานะครับเด็ดใบกะเพราขายปลูกสะระแหน่เด็ดสะระแหน่ขายครับท่านผู้ชมครับตรงแถวนู้นมีอะไรปะแถวนู้นเนี่ยตรงฝั่งนู้นมีอะไรก็มีพริกมีอะไรพริกส่วนมากมันถูกเลยไม่ค่อยได้ปลูกเยอะเนาะพริกมันถูกถุงละ10บาทแค่เนี่ยโอนไม่เก็บไม่ต้องไม่เก็บนี่ก็สูงเทกใบชะพูที่เขากินกับไอ้พวกอะไรอ่ะป่ะเขาบอกชะพูเขากินกับอะไรกินกับพวกแก้มกับไอ้พวกเมี่ยงเมิงอะไรพวกนี้นะเดินดีๆเนาะมันต้องแฉะเนาะป้าเนาะโอ้โหไม่ได้รดน้ำมีแชะอะไรหรอกีรดน้ำแชะเฉะเราต้องเละเลยครับโอเคครับหาต้านบอลยังแข็งโกนเลยผมขอไปดูทางนู้นหน่อยนะป้านะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับเราดูจากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมนะไปดูอีกส่วนหนึ่งคือตรงนั้นอีกตรงท้ายสวนอีกสวนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมีเห็นต้นมะม่วงมีต้นข่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านมะขามเฒ่าครับท่านผู้ชมครับครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งของคุณป้านี่ครับท่านผู้ชมครับต้นมะตูมแขกครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะครับมีหลายต้นครับแถวนี้นะครับแต่มันยังอ่อนอยู่ครับท่านผู้ชมครับมะเขือพวงนี่ครับตรงนี้เป็นสัดส่วนของมะเขือพวงครับท่านผู้ชมมะเขือพวงกำลังโตเลยครับท่านผู้ชมครับมะเขือพวงนะฮะหลายต้นเหลือเกินกำลังงอกงามเลยท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นกอตะไคร้ครับท่านผู้ชมนี่ครับ
ก็จะปลูกสลับกันไปนะฮะเป็นไร่ผสมผสานของคุณป้าเขานะครับแซมไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับเป็นกอตะไคร้ตรงนี้ก็เป็นแนวต้นพริกครับท่านผู้ชมครับครับป้าแกปลูกไว้เยอะเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับสวนพริกของแกอันนี้เป็นพริกในส่วนของพริกพริกตุ้มครับท่านผู้ชมพริกตัวนี้เผ็ดมากครับท่านผู้ชมครับเป็นปลูกแบบผสมผสานจริงๆท่านผู้ชมครับพอได้อยู่ได้กินครับท่านผู้ชมครับล่องนี้นะครับจะเป็นล่องสะระแหน่ของคุณป้าครับแกก็จะปลูกสะระแหน่แซมเอาไว้นะครับในส่วนของตรงนี้ครับปลูกสะระแหน่แซมเอาไว้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือล่องสะระแหน่ที่คุณป้าแกปลูกเอาไว เป็นแปลงเล็กๆไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมนะฮะพอได้ทานได้กินครับท่านผู้ชมครับโอ้ก็ต้นมะตูมแขกป้าเยอะเนาะท้ายสวนตรงนั้นจะเป็นไอ้พวกอะไรนะมะเขือพวงก็เยอะเหนื่อยไหมหัวเราะโอเคตรงนี้ของป้าประมาณขี่ไล่เนาะตรงนี้เช่าไหมไม่ได้เช่าเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเนาะขอเขาปลูกนะแล้วเขาที่เองแต่ก่อนปลูกนาที่เองตอนนี้ที่เองให้เขาเช่าที่เองทำนานี่ต้นอะไรเนี่ยป้าชมพู่แน่อะไรแต่มะม่วงเนี่ยปีนี้ได้กินไหมได้มันไม่ค่อยมีหน่อยมีน้อยเห็นร่วงเต็มเลยป้ามีปลูกที่ชมพูได้ที่ที่ป้าป๋าใหญ่ครับที่ป้าป๋าใหญ่ป้าป๋าใหญ่ที่ขอเขาปลูกเขาแหกปลูกเป็นทางเดินก็ลุกก็มันก็ลุกเราลองไม่ถากไม่ถางมันก็ลุกแล้วต้องปลาปลาเขาใช้ทางไหนนี่เขาเข้าทางนู้นนี่บ่อน้ำเปียกเขาโอเควันนี้ครับผมมาเที่ยวสวนคุณป้าถ้าคุณป้าต้องขอบพระคุณมากครับโอเคครับป้าขอบคุณมากครับครับครับโอเคผมจะกลับก่อนจะไปนู่นไปหนองสวงหน่อยไปดูสวนไปดูเขาถ่ายทำต้นไอ้เขาขายแตงโมกันผมก็ถ่ายทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยออกรายการทีวีครับขอบคุณมากครับ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 
ครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเรามาเที่ยวสวนคุณป้าแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณมากที่ให้การรับชมคลิปของเราครับท่านผู้ชมนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่มะขามเท่าครับท่านผู้ชมนะครับติดกับเขื่อนมะขามเท่าเลยท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นข่าครับท่านผู้ชมครับต้นชะพลูกำลังงามเลย